สำหรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะคะที่จังหวัดนครนายกวันนี้นะคะในช่วงบ่ายน้ำที่เชี่ยวอยู่ก็เชี่ยวอยู่อีกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะปริมาณน้ำที่อยู่ในริมน้ำแห่งนี้นะคะลดลงแล้วค่ะส่วนนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันมาเที่ยวได้ตามปกติค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดธงเตือนนะคะเพื่อไม่ให้ลงไปเล่นน้ำค่ะสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านนางรองตำบลหินตั้งจังหวัดนครนายกตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในน้ำตกนางรองลดระดับลงค่ะส่วนบริเวณแม่น้ำนครนายกนะคะที่บริเวณสะพานนครนายกจากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะทราบว่าระดับน้ำไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดในอยู่ในระดับเดียวกันกับเมื่อวานนะคะขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านนางรองตำบลหินตั้งจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่มีสะพานข้ามไปยังน้ำตกนางรองฝั่งขวาจุดที่มีน้ำท่วมในเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้ภาพรวมเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเนื่องจากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะเช่นน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกสาริกาได้ให้เจ้าหน้าที่มาปักธงสีแดงนะคะเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวห้ามเล่นน้ำแล้วด้วยค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมขนาดนี้นะคะก็ได้มีในพื้นที่สูง ก็ได้มีการเตรียมรับมือน้ำป่าที่อาจมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนในพื้นที่ราบค่ะตามแนวแม่น้ำนครนายกประมาณ13แห่งนะคะตำบลบ้านนาตำบลบางลูกเสือเป็นต้นนะคะก็ได้มีการเตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อป้องกันน้ำแล้วด้วยค่ะไปฟังเสียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกันค่ะของสัญญาณเตือนภัยแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะครับเราใช้วิธีการปักธงส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเห็นธงสีแดงนะครับธงสีแดงก็ไม่ควรเล่นน้ำโดยเด็ดขาดครับถือเป็นห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับดังเลยการปักธงเพราะบางทีเราแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้ยินบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็จะมีแค่ของที่นางรองเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็ยังมาชมบรรยากาศมาได้ชมบรรยากาศดีกว่านะครับมาชมบรรยากาศมาทานข้าวแต่ก็ขอภาวนาว่าอย่าลงเล่นน้ำเลยนะครับเพราะค่อนข้างอันตรายนะครับนอกจากนี้นะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ได้มีการไปพูดคุยกับนายอุทิศมีประเสริฐค่ะชาวบ้านที่อยู่ในคลิปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่กลางน้ำป่าเหนือสะพานข้ามวังขออภัยค่ะเหนือสะพานข้ามคลองวังตะไคร้โดยนายประเสริฐนะคะเล่าว่าหลังจากมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้ำป่ากำลังจะมาตัวเองก็อยู่ระหว่างการเก็บของขึ้นที่สูงแต่หันไปก็เห็นนักท่องเที่ยวติดอยู่กลางน้ำตนเองซึ่งเห็นว่าน้องมีอาการเหนื่อยไม่สามารถว่ายน้ำกลับเข้ามาฝั่งได้ก็จึงรีบไปช่วยทันทีนะคะเนื่องจากเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่แล้วก็คลุกคลีอยู่ในพื้นที่มีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะจึงกระโดดลงน้ำแล้วก็พร้อมนำห่วงยางไปช่วยเหลือค่ะโดยระยะทางที่ว่ายไปช่วยน้องนะคะก็ประมาณ800เมตรค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนายอุทิศมีประเสริฐดูค่ะเริ่มแรกคือพี่ก็เก็บของอยู่กับภรรยาพี่ครับผมเก็บคือจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกว่าน้ำกำลังมาใช่ไหมพี่กำลังเก็บของอยู่เก็บร่มอะไรอย่างเงี้ยเก็บพัดลมเก็บอะไรขึ้นไปแล้วจังหวะที่ผมเก็บอยู่ผมก็เห็นน้องเขาเล่นน้ำอยู่ตอนที่น้องเขาติดอยู่น้ำมันยังไม่มาครับผมสักพักหนึ่งก็น้ำมันก็กำลังก็คือเริ่มขึ้นแล้วภรรยาผมอ่ะก็บอกว่าไปช่วยน้องดีกว่าครับผมด้วยตัวพี่เองเห็นแล้วว่าน้องอ่ะคงน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าน้ำมันก็กำลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเสร็จพี่ก็วิ่งถอดพวกเครื่องประดับที่พี่ใส่อยู่ไปวางไว้ให้ภรรยาไว้แล้วพี่ก็รีบไปเอาห่วงยางที่อย่างในคลิปที่น้องเห็นอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้หากฝนไม่ตกลงมาแล้วนะคะปริมาณน้ำก็จะลดลงแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ค่ะส่วนถ้าหากฝนตกนะคะประมาณ 70-80 มิลลิเมตรนะคะก็อาจจะเกิดน้ำป่าอีกรอบได้ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะ